ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมั่นใจนำพาการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่ด้วยการปลดล็อกปรับเปลี่ยนเปิดกว้างยกกำลัง2การศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศด้วยแผนภาพอนาคต Thailand Education Ecosystem Blueprintนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนำพาการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่เตรียมพร้อมสร้างทุนมนุษย์ให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเผยแผนปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ยกกำลัง2การศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศเพิ่มศักยภาพนักเรียนรายบุคคลลดภาระครูและพัฒนาครูให้ทันโลกปั้นผู้บริหารสู่ CEO โรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศพร้อมปลดล็อกปรับเปลี่ยนและเปิดกว้างเพื่อสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาให้สมบูรณ์และทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปท.สวัสดีค่ะ